สวัสดีครับท่านสวัสดีครับผมมโนกนคกครับวันนี้เหมือนเดิมครับพอดีคิดถึงท่านผู้การก็เลยต้องมาเยี่ยมตอนนี้ปัญหาร้อนแรงของประเทศเราครับคือพูดบ่อยครับแล้วก็ต้องตอกย้ำครับเรื่องนี้เพราะว่าถ้าเกิดไม่มีคนพูดเรื่องนี้นะฮะมันก็จะเงียบหายไปกับสายลมและแสงแดดผมก็ไม่เข้าใจว่านักวิชาการนักเศรษฐศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยไปหลบอยู่มุมไหนนะฮะโดยเฉพาะนักวิชาการเสื้อกั๊กเนี่ยที่ออกมาว่ารัฐบาลเนี่ยทำไมไม่ออกมาให้คำแนะนำเรื่องนี้บ้างเพราะว่าเรื่องพลังงานนี่เป็นหัวใจของประเทศเราครับถ้าเกิดว่าพลังงานแพงเนี่ยทุกอย่างมันเป็นลูกโซ่ครับผมก็เลยจะมากราบขอคำแนะนำจากท่านผู้การพี่ชายที่สันดีทีหนึ่งสวัสดีครับครับก็เหมือนเดิมยังไม่เห็นอนาคตเกี่ยวกับพลังงานไทยเลยนะครับผมเห็นแต่มีแต่ว่าได้ข่าวว่าท่านรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานถอดเสื้อสูทเข้าห้องประชุมนะฮะแล้วก็รัฐบาลมีนโยบายจะประหยัดพลังงาน 10% ซึ่งผมดูแล้วมันเหมือนยาพาราเซตามอลไปลดไข้เนี่ยมันไม่ถูกจุดผมอยากให้รัฐบาลฉีดยาเข้าเส้นเลือดใหญ่เพื่อแก้ปัญหาด้านพลังงานนั่นก็คือไปแก้ที่ต้นเหตุต้นเหตุพลังงานเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะครับว่ามันมีต้นเหตุอยู่3ประเด็นต้นเหตุประเด็นที่1คือเราใช้ต้นทุนเทียมจากสิงคโปร์ก็คือน้ำมันเนี่ยมี2แหล่งน้ำมันในประเทศไทยเนี่ยมี2แหล่งคือแหล่งที่เราขุดเจาะได้เองเราขุดเจาะได้เองเนี่ยประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวันประเทศไทยเนี่ยขุดเจาะได้เองประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวันคิดเป็นน้ำมันก็ตกประมาณ30ล้านลิตรนะฮะประมาณ30ล้านลิตรถึง35ล้านลิตรต่อวันแต่ประเทศไทยเนี่ยเราบริโภคน้ำมันตกประมาณ70ล้านลิตรเฉลี่ยตอนนี้นะเนื่องจากเรามีแก๊ส LPG มีแก๊ส NGV มันคนก็เลยหนีน้ำมันไปใช้แก๊สกันเยอะมันยอดน้ำมันจากเดิมประมาณ100ล้านลิตรต่อวันเหลือมัน70ล้านลิตรเพราะฉะนั้นน้ำมันที่เราขุดเจาะได้เองประมาณ30ล้านลิตรถึง35ล้านลิตรเนี่ยน่าจะเพียงครึ่งหนึ่งของยอดน้ำมันที่ใช้ในประเทศมันก็ไม่ควรจะขึ้นราคาส่วนน้ำมันที่อ้างนำเข้าจากดูไบหรือตอนออกกลางนั้นมีเพียง 50% หรือ 60% ก็ประมาณ35ล้านลิตรหรือ40ล้านลิตรมันก็จริงๆก็ไม่น่าจะขึ้นราคาที่ไม่น่าจะขึ้นราคาเพราะว่าเราได้เรียนชี้แจงไปแล้วว่ามันเกิดจากต้นทุนทางจิตวิทยาพอคนรู้ว่าจะปิดช่องแคบเฮอร์มุสเกิดกรณีไครซิสขึ้นในตะวันออกกลางกลุ่มผู้ค้าน้ำมันก็เลยถือปั่นราคาน้ำมันที่ซื้อขายล่วงหน้าขึ้นมาแต่น้ำมันที่กลั่นในประเทศไทยในวันนี้เนี่ยไม่ใช่ซื้อเมื่อวานนี้ที่มีการปิดจะปิดช่องแคบเฮอร์มุสไม่ใช่น้ำมันที่ซื้อเมื่อสองสามวันนี้ที่มีกรณีพิพาทของอิหร่านแต่เป็นน้ำมันที่ซื้อล่วงหน้า3เดือน6เดือนหรือ1ปีเพราะฉะนั้นผลกระทบจากการปิดช่องแคบเฮอร์มุสหรือผลกระทบของกรณีไครซิสในอิหร่านเนี่ยจึงไม่มีผลกระทบต่อราคาน้ำมันแต่ประการใดมีเพียงต้นทุนทางจิตวิทยาคือมีความเชื่อว่าจะเกิดความขาดแคลนมีความเชื่อว่าจะขนส่งน้ำมันไม่ได้มันก็เลยทำให้น้ำมันเนี่ยซื้อขายล่วงหน้ามันขึ้นราคาแล้วกลุ่มพ่อค้าก็ไปเอาต้นทุนราคาเทียมจากตลาดหุ้นในสิงคโปร์จากตลาดที่มันขึ้นไปจากการเก็งกำไรมาเป็นตัวกำหนดการขายปลีกมันจึงทำให้ดูน้ำมันขึ้นราคาเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐบาลต้องเข้าใจนะฮะอย่าไปตื่นเต้นตามทุกวันนี้เนี่ยการแก้ปัญหาน้ำมันเนี่ยมันเหมือนกับเราตกใจเงาตัวเองเรายืนอยู่ในที่มืดพอออกมาเจอแสงสว่างเราตกใจว่าข้างหลังเรามีเงาตัวเริ่มเลยนึกว่าใครมาหลอกเรามาทำร้ายเราไม่ใช่เลยนะฮะราคาน้ำมันก็เช่นกันเหมือนเราหลอกเงาตัวเองนะฮะน้ำมันในประเทศเราขุดเจาะได้เองเนี่ยมันอาภัพจริงๆจะบอกว่าอาภัพเนี่ยเรารู้เราอยากจะร้องไห้น้ำมันในประเทศเราขุดเจาะได้ประมาณ 200,000 บาร์เรลต่อวันและเชื่อว่ามากกว่า 200,000 ด้วยถ้าเราส่งเจ้าที่ไปตรวจสอบบ่อขุดเจาะทุกบ่ออบต.ทุกอบต.ไปตรวจสำรวจดูเนี่ยมิเตอร์มันตรงไหมที่แจ้งมาเนี่ยแล้วให้กองทัพเรือไปตรวจที่ปากอ่าวว่าเรือแท่นขุดเจาะทุกแท่นในทะเลไทยเนี่ยมิเตอร์ที่ขึ้นที่มีแก๊สมีน้ำมันมันตรงไหมที่แจ้งที่กระทรวงพลังงานผมเชื่อว่าน้ำมันน่าจะมากกว่า 200,000 บาร์เรลต่อวันเฉพาะ 200,000 บาร์เรลต่อวันนี้ก็ช้ำใจมากๆเลยน้องมโนก็คือว่าเขาประเมินกันที่ประมาณ 3,000 บาทต่อบาร์เรลหรือ100เหรียญต่อบาร์เรลเขาประเมินกันที่100เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยเขาเสียค่าภาคหลวงแค่ 12.5% หรือประมาณ 13% ตีซะว่า 13% แล้วกันเขาเสียค่าภาคหลวง 13% ก็คือเขาจ่ายเงินให้รัฐ13เหรียญแต่เขาซื้อขายกันเองที่100เหรียญเท่ากับว่าเอกชนเนี่ยขุดเจาะปุ๊บเนี่ยนะ1บาร์เรลเนี่ยเขาจ่ายให้รัฐแค่เศษเงิน13เหรียญแต่เขาซื้อขายกันเอง100เหรียญเขาได้กำไรทันทีเนี่ย87เหรียญท่านใช่ไหมครับผ
ผู้ลงทุนขุดเจาะเนี่ยเขาขุดเจาะเสร็จปุ๊บเขาดูดขึ้นมาเนี่ยเขาขายกันเองเนี่ยเขาได้กำไรละ87 เหรียญแต่รัฐบาลได้แค่13 เหรียญแล้วเวลาเขาจะไปขายปลีกนะครับเขาไปอิงตลาดสิงคโปร์ที่120 เหรียญเขาได้กำไรทันทียังไม่ทันจะกันเลย20 เหรียญซื้อจากบ้านเรา13 เหรียญขายกันหน้าบ่อเนี่ยแหละให้กับผู้ซื้อไปกันเขาก็ได้กำไรทันที87 เหรียญแล้วเขายังไม่ทันจะกันเลยไปอิงสิงคโปร์120 เหรียญเขาก็ได้อีกแล้วอีก20 เหรียญน้ำมันมันจะไม่แพงได้ยังไงต้นทุนของเรา13 บาทเขาไปอิง100 บาทเขาได้กำไร87 บาทเขาไปอิงสิงคโปร์ต่อ20 บาทเขาได้กำไรอีก20 บาทเท่ากับว่าต้นทุนน้ำมันของไทยอ่ะ13 บาทเขาทำกำไรได้107 บาทช้ำใจไหมแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยซื้อน้ำมันอิงตลาดโลกแต่ขอโทษทีครึ่งหนึ่งมันอิงตลาดไทยครึ่งหนึ่งของอิงตลาดไทยน้ำมันอิงตลาดไทยมันแค่13 เหรียญแต่ท่านไปอิงสิงคโปร์120 เหรียญกำไรมันเกิดขึ้นทันทีของพ่อค้าคนกลางที่ขุดเจาะกับโรงกลั่นก็คือประมาณ107 เหรียญแล้วลูกเราคนไทยเราเนี่ยก็มาซื้อน้ำมันแพงตลาดโลก40 บาท37 บาท40 บาทมันน่าช้ำใจตรงนี้มันเห็นเราจะเห็นช่องว่างระหว่างเจ้าของประเทศคือพ่อเราแม่เรารัฐบาลไทยเนี่ยเหมือนพ่อแม่เราขายของให้เขาในราคา13 บาทแล้วเขาก็ไปได้กำไรกันต่อที่1 87 บาทแล้วเขาก็ได้กำไรต่อที่2อีก20 บาทแล้วเขาขายกลับย้อนมาให้ลูกของเราในราคาบาเรลละ120-124 เหรียญนะฮะบวกค่าบริหารจัดการเราจะเห็นว่าทำไมเราใช้น้ำมันลิตรละ40 บาท45 บาทก็เพราะตรงนี้แต่ถ้าเราพิจารณาต้นทุน13 เหรียญเนี่ยนะฮะน้ำมันต้นทุน13 เหรียญเนี่ยนะมันก็เท่ากับประมาณเอา 0.2 ไปคูณลิตรหนึ่งก็ไม่เกิน3 บาทเราจะเห็นว่าน้ำมันที่กันได้ในประเทศเนี่ยถ้าซื้อต้นทุนประเทศไทยเนี่ยบาเรลละ13 เหรียญนะต้นทุนไม่เกิน3 บาทต่อลิตรแต่ถามว่าทำไมเขาขายแพงเขาก็อ้างว่าผู้ขุดเจาะเนี่ยจ่ายสัมปทานมา13 เหรียญต่อลิตรไอ้13 เหรียญต่อบาเรลแล้วเขาขายให้ผู้กลั่น100 เหรียญแต่ถามว่าถ้าเกิดผู้กลั่นกับผู้ขุดเจาะเป็นคนเดียวกันล่ะเป็นพ่อกับลูกล่ะเช่นปตท.สผ.ขุดเจาะจ่ายสัมปทานรัฐ13 เหรียญแล้วมาขายให้ปตท.บมจ100 เหรียญกำไรไปอยู่ที่ปตท.สผ. 87 เหรียญแล้วปตท.บมจ.ก็เอามากันซื้อมา100 เหรียญแล้วมากันขาย120 เหรียญกำไร20 เหรียญกำไรน้ำมัน1 บาร์เรลเนี่ยอยู่ในปตท.สผ. 87 เหรียญสมมตินะสมมติถ้าเขาซื้อมาในราคานี้นะฮะในราคา100 เหรียญแต่ไปอยู่ในกำไรปตท.บมจ20 เหรียญกำไรหนอเนี่ยลูกกับแม่เนี่ยนะบริษัทลูกกับบริษัทแม่ทำธุรกิจน้ำมันเนี่ยได้กำไรไปแล้ว107 เหรียญแต่รัฐบาลไทยได้13 เหรียญแต่ประชาชนซื้อน้ำมัน40 บาทต่อลิตรนี่คือความช้ำใจเรื่องน้ำมันสว่างไหมครับตาสว่างไหมผมไม่ได้เป็นศัตรูคู่ขัดกับใครแล้วไม่เจตนาจะคิดร้ายต่อปตท.แล้วไม่คิดร้ายต่อใครเลยด้วยสัจจริงผมต้องการลบกับความยากจนของประเทศไทยคือผมมองว่าพลังงานเนี่ยมันเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลจะแก้ปัญหาข้าวยากหมากแพงแต่มองข้ามราคาน้ำมันปล่อยให้ราคาน้ำมันมันไหลพาไปรัฐบาลอย่าบริหารเศรษฐกิจตามน้ำก็คือตามน้ำมันน้ำมันขึ้นด้วยแต่ไม่รู้ว่าต้นเหตุต้นสายไปเห็นมาอย่างไรถ้าน้ำมันตลาดโลกแพงจริงนะคุณต้องเฉลี่ยกับราคาน้ำมันในประเทศหรือถ้าไม่เป็นธรรมคุณต้องปรับสัมปทานใหม่จาก 13% เนี่ย 12% 13% เป็น 50% 60% แล้วคุณเอาสัมปทานเนี่ยมาชดเชยให้กองทุนน้ำมันด้วยน้ำมันมันลดลงมาไม่ใช่ไปเก็บภาษีประชาชนตอนที่ขายน้ำมันให้เขาเราขาย13 เหรียญตอนซื้อกลับมาซื้อ120 เหรียญมันก็แพงอยู่แล้วแล้วยังไปบวกภาษีสรรพสามิตอีก7 บาทไปบวกภาษีกองทุนน้ำมันอีก7 บาทไปบวกภาษีแวตอีก3 บาท 3 บาทอีก6 บาทภาษีปลาไปตั้งเกือบ20 บาทอ่ะเราซื้อน้ำมันเนี่ยนะที่ถูกขูดเลียดมาเนี่ยจากพ่อค้าเนี่ยมันก็ลิตรได้20 บาท24 บาทอยู่แล้วแล้วไปบวกภาษีน้ำซ้อนอีกเกือบ20 บาทมันก็กลายเป็น40 บาทนี่คือต้นเหตุว่าทำไมน้ำมันไทยจึงแพงกว่าสากลถึง2 เท่าแพงกว่าอเมริกาถึง2 เท่าแพงที่สุดในเอเชียเป็นอันดับ3แข่งกันกับเขมรญี่ปุ่นแพงอันดับ1แต่ไม่เป็นไรเพราะค่าแรงเขาสูงเขามีไม่มีน้ำมันของตัวเองเกาหลีค่าแรงก็สูงไม่มีน้ำมันของตัวเองมีไทยกับเขมรเท่านั้นที่น้ำมันลิตรละ40 กว่าบาทเทียบเท่าญี่ปุ่นกับเกาหลีนอกนั้นเขาลิตรหนึ่ง30 บาท 20 บาททั้งนั้น
อันนี้คือฝากไว้ในเรื่องน้ำมันครับขอบคุณครับท่านก็ผมข้องใจหลายเรื่องคือเขาอ้างว่าต้นทุนการผลิตมันสูงอย่างค่าอะไรเนี่ยผมเจอข้อมูลค่าท่อที่ผ่านอะไรค่าขนส่งโลจิสติกฮะโลจิสติกแล้วก็เรื่องแก๊สอีกว่าอะไรประมาณนี้อยากให้ท่านอธิบายง่ายๆให้เข้าใจว่าประชาชนบางทีสับสนว่าเฮ้ยมันแพงจริงเปล่าแก๊สจริงๆแก๊สเนี่ยแทนที่จะถูกนะฮะเพราะว่ามันเรื่องเหยเป็นของเสียเรามาใช้ทำไมมันแพงแล้วเพราะอะไรเขามาปั่นเราทำไงเขาถึงทำให้มูลค่ามันสูงขึ้นแล้วเขาทำไมต้องเฉพาะเจ้านี้เจ้าเดียวเจ้าอื่นทำไมไม่เปิดเสรีใช่ไหมฮะทำไมต้องปตท.เจ้าเดียวผมข้องใจมานานแล้วก็ถามท่านผู้การว่าเอาจัดจ่าว่าเพราะอะไรเขาหมกอะไรนะครับเรื่องแก๊สก็เหมือนน้ำมันนะครับเรื่องแก๊สก็เหมือนน้ำมันเพียงแต่ว่าก็ผู้ขุดเจาะก็มีหลายรายส่วนหนึ่งก็เป็นปตท.สผ.ก็แข่งกับพวกเชฟรอนกับบริษัทต่างแต่ว่าคนซื้อน้ำมันมาขายต่อเนี่ยก็คือปตท.แต่เพียงผู้เดียวน้ำมันเนี่ยก็ขายแก๊สไอ้แก๊สก็ขายน้ำมันแก๊สเนี่ยครับประเมินกันที่ประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมเมื่อปีที่แล้วรู้สึกจะ6บาท39ต่อกิโลกรัมปีนี้ประเมินที่8บาทการที่เขาประเมิน8บาทต่อกิโลกรัมอย่าคิดรัฐบาลได้เยอะนะครับรัฐบาลก็ได้ 12.5% เหมือนเดิมคุณเอา 12.5% ไปคูณ8บาทดิครับ12 7 8 14 5 8 5 8 40นะฮะ80 12 12 7 8 14 12 8 12 8 96แล้วก็5 8 4 10ก็ประมาณ1บาทรัฐบาลได้ค่าภาคหลวงของแก๊สกิโลกรัมละ1บาทก็เหมือนเราขายแก๊สแถวกิโลละบาทแต่ปตท.สผ.ไปขายให้ปตท.บมจ.8บาทได้กำไรทีเจ็ดบาทพ่อกับลูกขายกันได้กำไรไปแล้ว7บาทแต่รัฐบาลได้1บาทแล้วพ่อก็คือบมจ.หรือจะเรียกว่าแม่ก็ตามเนี่ยก็มาบวกค่าบริหารจัดการเทียบอีก5บาท60ก็มาขายให้ประชาชน14บาท50สรุปแล้วคือกำไรอยู่ในลูก7บาทกำไรอยู่กับแม่อีก5บาท50แต่ประชาชนเนี่ยซื้อแก๊สแพงต่อไปเนี่ยกิโลกรัมละ14บาทแต่รัฐบาลเนี่ยขาย1บาทสรุปแล้วมันอาภัพไหมภาคประชาชนกับรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยได้ของถูกก็คือได้1บาทแต่ประชาชนบริโภคของแพงคือ14บาท50แต่ปตท.สผ.เนี่ยซื้อ1บาทจากภาคหลวงขายปตท.บจ.ที่8บาทได้กำไรที7บาทและปตท.บจ.เอาไปบวกค่าบริหารจัดการเทียมอีก5บาท60อาจจะมีต้นทุนอยู่บ้างบาท2บาทแล้วมาขาย14บาทสรุปแล้วคือลูกก็ได้แรงประมาณ7บาทนะอาจจะคิดค่าบริหารสักบาท2บาทก็แล้วแต่จะกี่บาทก็ช่างคือส่วนต่างของลูกมี7บาทส่วนต่างของแม่มี5บาทแต่รัฐบาลได้1บาทแต่ประชาชนซื้อแก๊สในราคา14บาท50ในอนาคตนี่คือความช้ำใจของแก๊ส NGV LPG ก็เหมือนกันนี่คือปัญหาแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีการนำเข้า LNG เหลวแล้วนะครับจับตาดูให้ดีว่าการนำเข้า LNG เหลวจะเข้าตำรานำเข้า LPG เพื่อมาอิงราคาตลาดโลกเพราะ NGV ของไทยมันยังถูกอยู่ถึงแม้จะปรับมา14บาทก็อาจจะถือว่าถูกแต่ LNG ของไทยมีการกลั่นที่กงไกรลาดสุโขทัยกิโลกรัมละ4บาทแต่ปัจจุบันนี้มีการนำเข้าอ้างนำเข้า LNG จากต่างประเทศได้ข่าวว่ากิโลกรัมละเกือบ14บาท15บาทระวังจะมีการนำเข้าเพื่อสร้างกลไกการตลาดเทียมเพื่อจะดึงราคา LNG หรือ NGV ของไทยเพื่อไปอิงตลาดโลกอีกด้วยนี่คือปัญหาเพราะตลอดเวลาที่ผมศึกษาเรื่องพลังงานไทยเนี่ยผมค้นพบความไม่ชอบมาพากลอยู่4ประเด็นด้วยกัน1คือการคอร์รัปชันเชิงนโยบาย2การคอร์รัปชันเชิงวิชาการ3การคอร์รัปชันเชิงข้อมูลข่าวสาร4การคดโกงเชิงการค้าซึ่งผมเรียกว่า Total Corruption Management หรือทฤษฎี TCM วันหลังจะเขียนออกมาเป็นตำรานะฮะก็คือ Total Corruption Management TCM Theory Corruption เชิงนโยบายคืออะไรกีดกันการค้าบริษัทย่อยไม่ให้เกิดผูกขาดวัตถุดิบไว้กับบริษัทใหญ่บริษัทย่อยจะเกิดก็เกิดไม่ได้นี่ได้ข่าวว่าลงกันระยองเพียวกำลังจะเจ๊งกำลังจะปิดตัวเองอ่านหนังสือพิมพ์มา 2-3 วันเนื่องจากก๊าซคอนเดนเซตไม่มีป้อนโรงงานเพื่อไปกันน้ำมันต้องมาเอาจากปตท.เท่านั้นและก๊าซคอนเดนเซตเหล่านี้ก็ต้องซื้อจากปตท.และโรงกันของเขาเนี่ยดีไซน์ไว้สำหรับกลั่นน้ำมันจากก๊าซคอนเดนเซตเท่านั้น
พอปตท.ไม่ยอมส่งกากคาร์บอนเครดิตเขาเขาก็เลยเจ๊งลูกค้าหายตลาดหายถึงฟ้องชนะแต่ก็แพ้ไปแล้วแพ้ทันทีเชิงธุรกิจก็ต้องขายได้เขาว่าระยองเพียวจะต้องขายโรงงานเร็วๆนี้ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นผู้ค้ารายย่อยจะนำเข้าน้ำมันเองจากตลาดโลกราคาแสนถูกก็คงนำเข้าไม่ได้ติดม.7ติดคลังน้ำมันติดนู่นติดนี่ติดอะไรหมดนำไม่ได้ผู้ค้ารายย่อยจะกันไบโอดีเซล 100% ก็กันไม่ได้เพราะว่าผู้ค้ารายใหญ่ไปตั้งกระแพงรับซื้อวัตถุดิบไบโอดีเซลไว้ที่30กว่าบาท34บาท35บาทแต่ไบโอดีเซลมันขาย27 28บาทไอ้วัตถุดิบมันแพงเกินแล้วมันจะกันได้ยังไงแต่พวกท่านซื้อได้เนี่ยเพราะท่านไปผสม 5% น่ะแล้วคนที่กันไบโอดีเซล 100% จะขายปีกก็ขายไม่ได้เพราะว่าไม่มีการรองรับคุณจะขายได้ต้องหลังเขาไบโอดีเซล 100% ต้องขายได้ในสหกรณ์ในกลุ่มครูการเกษตรเท่านั้นนี่คือปัญหาการคอร์รัปชันนโยบาย2การคอร์รัปชันเชิงวิชาการนักวิชาการต่างๆดังๆเนี่ยนะได้รับงบวิจัยจากกลุ่มพ่อค้าใหญ่ๆพลังงานเยอะแยะเขามีเงินหนาแล้วเขาก็วิจัยกันเยอะแยะอิ่มหมีพี่มันกับงบวิจัยเขาจะไม่วิจารณ์กลุ่มผู้ค้าพลังงานมหาลัยใหญ่ๆที่เกี่ยวพันกับพลังงานก็จะได้รับเงินอุดหนุนเกี่ยวกับวิจัยพลังงานปีหนึ่งเป็นร้อยล้านอย่าให้พูดถึงนะฮะพูดถึงแล้วจะเจอไปสืบดูเองมีมหาลัยหลายแห่งบางมหาลัยก็เกิดในแหล่งน้ำมันแหล่งก๊าซนะแถวภูห้อมขอนแก่นอุดรนั่นบางแหล่งก็ผลิตสินค้าการเกษตรศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรไบโอดีเซลก็ได้รับงบวิจัยอุดหนุนบางแห่งก็มีศูนย์พลังงานปิโตรเลียมศูนย์พลังงานอยู่ติดตั้งอยู่ก็ได้รับงบวิจัยกันเป็นหลายล้านมันจะเห็นว่านักวิชาการพลังงานเนี่ยไม่มีใครวิจารณ์กลุ่มผู้ค้าพลังงานเลยก็จะมีแต่นักวิชาการโนเนมอย่างพวกเราเนี่ยนะมันผมจึงถือว่าในด้านเศรษฐศาสตร์ถือว่าเป็นการคอร์รัปชันเชิงวิชาการไม่มีใครพูดความจริงเพื่อปกป้องประโยชน์ของประชาชนประการที่3ก็คือการคอร์รัปชันเชิงข้อมูลข่าวสารสื่อหลักๆเนี่ยเขาจะไม่ออกหรอกครับเรื่องด่าพ่อค้าพลังงานเนี่ยเขาไม่ออกเขามีแต่โฆษณาหน้าขาวหน้าดีสีเขียวปลูกป่ารักน้ำรักสิ่งแวดล้อมไอ้ที่ว่าขายของแพงเนี่ยเขาไม่ลงโฆษณาให้วิจารณ์ว่าเขาขายเอาเปรียบประชาชนก็ไม่ลงให้เขาลงแต่ปลูกป่ารักน้ำรักสิ่งแวดล้อมหน้าขาวโอ้โหเป็นบริษัทธรรมบัญญัติเขาจะลงแต่สิ่งดีๆงั้นผมถือว่าเป็นการคอร์รัปชันเชิงข้อมูลข่าวสารราคาน้ำมันตลาดโลก120เหรียญต่อบาร์เรลท่านรู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้ลองบอกสิ120เหรียญต่อบาร์เรลคือ24บาทต่อลิตรลงไปเลย24บาทต่อลิตรราคาน้ำมันสิงคโปร์100เหรียญ20บาทต่อลิตรลงไม่ได้ไม่ลงเขาลง100เหรียญต่อบาร์เรลประชาชนรู้อะไรไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าของเรามันแพงเขา2เท่าเพราะของเรา40บาทต่อลิตรเวลาลงน้ำมันตลาดโลกถ้าลงเป็นบาเหรียญต่อบาร์เรลเวลาขายน้ำมันไทยขายเป็น40บาทต่อลิตรมันก็ไม่รู้อยู่ดีมันคืออะไรประชาชนโดนปกปิดข้อมูลข่าวสารอันนี้เราเรียกว่าการคอร์รัปชันเชิงข้อมูลข่าวสารอันที่4คือการคดโกงเชิงการค้าซื้อน้ำมันดูไบอิงราคาสิงคโปร์กันในเมืองไทยอิงสิงคโปร์ขุดเจาะในประเทศไทยดันส่งออกซะได้กำไรดีแต่ซื้อน้ำมันนำเข้าอ้างว่านำเข้าเอามากันซะเอามาใช้ในประเทศถามว่าน้ำมันในประเทศ 200,000 บาร์เรลต่อวันเนี่ยถ้าเอามากันในเมืองไทยใช้ในเมืองไทยเนี่ยแล้วต้นทุนอันนี้มันต้องถูกกว่าน้ำมันที่นำเข้าจากตะวันออกกลางทำไมไม่เอาต้นทุนที่ผลิตได้ในประเทศมาเฉลี่ยกับน้ำมันตะวันออกกลางนี่คือปัญหาน้ำมันกันในประเทศบอกเป็นน้ำมันเกรดดีเหมาะกับเครื่องบินส่งออกซะแล้วไปนำเข้ามา 600,000 บาร์เรลต่อวันมาใช้ในประเทศแล้วอ้างว่าน้ำมันไทยต้องนำเข้าก็นำเข้าดิพวกคุณนำเข้ามาเพื่อกันในประเทศแต่น้ำมันในประเทศคุณกันเพื่อส่งออกมันก็คือนี่คือกลไกการตลาดเทียมก็ไม่ใช่แล้วต้องการทำกำไรอ่ะเพราะถ้าเกิดเอาน้ำมันในเมืองไทยกันในเมืองไทยขายเมืองไทยต้นทุนก็ต่ำกว่าก็เลยต้องน้ำมันเข้ามาแล้วมากันแล้วมาขายนี่คือปัญหาสร้างกลไกการตลาดเทียมสร้างดีมานด์ซัพพลายเทียมนะเวลาซื้อล่วงหน้าจำนำราคาเวลาขายอิงตลาดหุ้นรายวันที่สิงคโปร์นอกจากนี้ยังใช้คณิตศาสตร์เทียมอีกเมื่อกันน้ำมันในเมืองไทยใช่ไหมถ้าจะอิงตลาดสิงคโปร์ใช่ไหมเมื่อคุณสมมติว่าอิงตลาดสิงคโปร์คุณต้องบวกค่าเรือมานะต้องบวกค่าขนส่งต้องบวกค่าประกันภัยบวกค่าคอมมิชชั่นมันถ้าน้ำมันสิงคโปร์20บาทเนี่ยตัวตั้งของเมืองไทยจะเป็น24บาทหรือ23บาทแพงละแพงค่าบริหารเทียมแต่ถามว่าคุณซื้อน้ำมันดิบจากดูไบมาเนี่ยคุณเสียค่าเรือมาแล้วทอดนึงเสียค่าประกันภัยไปแล้วทอดหนึ่งเสียค่าคอมมิชชั่นแล้วทอดหนึ่งแล้วมาซ้ำอีกทีตอนน้ำมันเสียเป็นรูปจากสิงคโปร์สมมติว่านำเข้าไงอันนี้เขาเรียกต้นทุนเทียม
แค่นี้ไม่พอไปบวกภาษีสัมปทานของรัฐอีกสมัยน้ำมันลิตรละ10บาท12บาทภาษีสรรพสามิต2บาท3บาทมันจึงขายน้ำมันอยู่ที่12บาทแต่พอน้ำมันลิตรละ20กว่าบาทรัฐบาลไปบวกภาษีสรรพสามิต7บาทมันเริ่มต้นสมัยรัฐบาลที่10เนี่ยบวกไป7บาทน้ำมันต้นทุนน้ำมันจะสูงทันที7บาทต่อลิตรแพงกว่าเก่าถึง4บาทแล้วไปบวกค่ากองทุนน้ำมันซึ่งกองทุนน้ำมันสมัยก่อน7บาทเดียวเดี๋ยวนี้ไปบวก7บาท50มันก็แพงอีก7บาทเท่ากับว่าภาษีสรรพสามิต7บาทกองทุนมันอีก7บาทเป็น14บาทภาษีอย่างเดียวก็14บาทแล้วสมัยก่อนมันแค่3บาทแล้วไปเสียภาษีแวตอีก2เด้งทีละ3บาท3บาทภาษีแวตอีก2ครั้งอีก3บาท3บาทเป็น6บาทเฉพาะแวตอย่างเดียวก็6บาทภาษีสรรพสามิต7บาทภาษีกองทุนมัน7บาทตายน้ำมันไทยภาษีล่อไปเกือบ20บาทแล้วมันจะอยู่กันได้อย่างไรไม่ใช่น้ำหอมไม่ใช่เหล้าเบียร์ฝากรัฐบาลนะครับแล้วมีวิธีลดภาษีนะครับเก็บค่าภาคหลวงจาก 12.5% เป็น 60-70% แล้วพ่อค้าไม่ขาดทุนแล้วคุณเอาค่าภาคหลวงเนี่ยได้ 7-8 แสนมาชดเชยกองทุนน้ำมันมาชดเชยภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะถูกลงทันทีครับฝากครับอีกนิดนึงเดี๋ยวไหนๆถามแล้วให้มันหมดเปลือกเลยแล้วรัฐบาลมีสิทธิ์นะครับมีสิทธิ์ไม่เรื่องค่าภาคหลวงเพราะทำไมจริงๆเขามีอำนาจที่จะทำกำหนดนโยบายใช่ไหมฮะเขาน่าทำได้แล้วทำไมเขาไม่ทำผมอยากถามสัญญาใดที่ไม่เป็นธรรมนะฮะแล้วก็ประชาชนต้องมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญมาตรา667เนี่ยประชาชนต้องมีสิทธิ์ในทรัพยากรท้องถิ่นคนท้องถิ่นก็ได้รับด้วยเจ้าของที่ก็ได้รับด้วยและสัญญาใดที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยตลาดโลกเขาภาษีสัมปทานเขา 70% บอลิเวีย 80% เขมร 30% ไนจีเรีย 30% แต่ไทย 12%เจ็บใจตรงสัมปทานไทยมันน้อยกับไนจีเรียน้อยกับเขมรเนี่ยมันแค้นตรงเนี้ยทั่วโลกของ50 70แต่ของไทย12น้อยกับเขมรน้อยกับไนจีเรียอีกผมเคยด่าไนจีเรียว่าประเทศมันร่ำรวยแต่ประชาชนยากจนแต่มันยังดีกับไทยอ่ะสัมปทานเขา30ของไทย12สัญญาใดที่ไม่เป็นธรรมรัฐบาลแก้ได้3วิธี1อำนาจบริหารต่อรองว่ารัฐเสียเปรียบพวกคุณต้องทำธุรกิจกับรัฐอยู่แล้วถ้าคุณไม่ยอมครั้งหน้าผมไม่ให้สัมปทานคุณ2ใช้อำนาจนิติบัญญัติแก้กฎหมายแก้กฎหมายพรบปิโตรเลียมพรบสัมปทานแก้ไม่เป็นธรรมต้องแก้ให้สมดุลการสัมปทานเนี่ยอย่าไปให้เขา12แล้วอย่าไปให้เขา50เราต้องตั้งสแตนดาร์ดตัวต่ำไว้ก่อน 50% แล้วคุณประมูลแข่งกันบ่อนี้สำรวจแล้วมีน้ำมันเยอะใช่ไหมผมตั้งไว้ก่อน 50% คุณประมูล 60 70 80ใครชนะเอาไปทีประมูลอย่างอื่นยังประมูลแข่งขันราคาได้อีออคชั่นเนี่ยเราก็อีออคชั่นกับน้ำมันบ้างได้ไหมล่ะบ่อนี้น้ำมันเยอะไหมตั้งต้นไว้ 50% คุณเคาะ55 60 70ใครชนะก็เอาไปเลยประโยชน์จะเป็นของประชาชนอันนี้คือเขาเรียกว่าแก้โดยอำนาจนิติบัญญัติแก้กฎหมายอันที่3แก้โดยอำนาจตุลาการฟ้องศาลประชาชนฟ้องศาลได้แต่ประชาชนรู้ว่าอำนาจถ้าอำนาจรัฐไม่ยอมแก้ไขประชาชนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยเห็นว่าตัวเองไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับความชอบธรรมมาตรา667ประชาชนย่อมมีสิทธิ์ในทรัพยากรของตัวเองรวมตัวกันฟ้องศาลใช้อำนาจตุลาการขอความเป็นธรรมจากศาลได้มันการที่เราจะแก้สัมปทานไม่ธรรมเนี่ยมันแก้ได้3วิธีคืออำนาจบริหารนิติบัญญัติตุลาการคงไม่ต้องถึงขั้นปฏิวัติรัฐประหารเหมือนกับชาเวซที่เวเนซุเอลานะฮะปฏิวัติเพื่อยึดอำนาจปฏิวัติยึดบ่อแก้ทำไมของประชาชน80ล้าน 80% ซึ่งมีคนเค้าแซวผมว่าถ้าทำได้ต้องปฏิวัติไปดูในสปริงนิวอ่ะเค้าหาว่าผมจะทำแบบชาเวซหรือไงจะต้องปฏิวัติถึงจะไม่จำเป็นเราแก้ได้โดยระบอบประชาธิปไตยครับระบอบประชาธิปไตยครับอยากให้น้ำมันเป็นทางออกของเศรษฐกิจไทยไม่อยากให้เป็นวิกฤตเศรษฐกิจไทยนะใครใกล้ชิดรัฐบาลนะช่วยฝากเรียนรัฐบาลหน่อยนะแล้วก็ถ้ายังสงสัยว่าจะต้องถอดสูตรทำงานจะต้องโอ้โหลดพลังงาน 10% นะถามผมเนี่ยผู้การวินัยเนี่ยจะไปตอบให้สดๆเลยไม่ต้องเปิดตำราเลยจะพูดให้ฟังมันเป็นยังไงและกล้าท้าด้วยเชิญแน่ด็อกเตอร์พลังงานมาเลย3คนด็อกเตอร์เศรษฐศาสตร์เลย3คนผมยินดีอธิบายถ้าสงสัยเนี่ยจะถามให้หรือจะเบอร์ผมก็ได้นะ0852209882ถามได้24ชั่วโมงเพื่อชาติผมไม่ใช่ตูงใครใครไม่ตูงผมแต่ผมสงสารแท็กซี่ตาดำๆที่ขับรถทั้งวันทั้งคืนได้วันละ200บาทกลับบ้านสงสารลูกหลานไทยที่เต้นโคโยตี้และค่าหน่วยกิจพ่อแม่ทำไร่ไถนาเงินไม่พอใช้ส่งลูกส่งหลานมาเป็นกรรมกรกรุงเทพไอ้บ้างก็มาขายตัวไอ้บ้างก็เป็นเด็กเสิร์ฟไอ้บ้างก็เป็นหมอนวดนะผู้ชายก็มาขับแท็กซี่มันสงสารลูกหลานไทย
ผมอยากจะทำเพื่อคนไทย60ล้านคนไม่ใช่ศัตรูของปตท.เลยนะขอเข้าใจนะแล้วก็ขอพี่น้องเสื้อแดงแล้วก็เสื้อเหลืองเสื้อหลากสีผมอยากจะฝากพี่น้องคนไทยนะผมอยากจะขอให้อยากจะให้เราแสดงพลังเงียบพลังเงียบแต่มีความเห็นสอดคล้องต้องกันใครเห็นว่าที่ผมพูดเนี่ยเป็นความจริงใครเห็นว่าราคาพลังงานไทยแพงเกินจริงใครเห็นว่าคนไทยถูกเอาเปรียบเรื่องพลังงานจริงช่วยเปิดไฟหน้ารถตอนกลางวันตั้งแต่พรุ่งนี้ต้นไปผมขับรถทุกครั้งผมจะเปิดไฟหน้ารถเป็นสัญญาณว่าเมืองไทยกำลังหน้ามืดเราต้องการความสว่างนะครับเราต้องการความสว่างของบ้านเมืองขอให้เปิดไฟตอนกลางวันแม้กลางวันจะมีแสงอาทิตย์แล้วก็ตามแต่ผมยังไม่เห็นแสงสว่างในสิทธิเสรีภาพคนไทยในผลประโยชน์พลังงานพวกเราเรียกร้องแต่สิทธิของการเมืองให้ชอบธรรมแต่ผมอยากเรียกร้องเศรษฐกิจให้ชอบธรรมด้วยสิทธิทางสิทธิของคนไทยทรัพยากรของคนไทยต้องเป็นธรรมช่วยกันเปิดไฟหน้ารถตั้งแต่พรุ่งนี้ต้นไปถ้าใครเห็นว่าน้ำมันไทยแพงเกินไปแก๊สไทยแพงเกินไปเราถูกเอารัดเอาเปรียบจากบ่อแก๊สบ่อน้ำมันมากเกินไปพรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะเปิดไฟหน้ารถบอกให้รัฐบาลได้รับรู้บอกให้คนทั้งประเทศรับรู้ว่าเราประท้วงเงียบเราไม่ได้ต่อต้านเราไม่ได้คิดร้ายต่อรัฐบาลแต่เราอยากจะขอความเห็นใจจากรัฐบาลและกลุ่มผู้ค้าพลังงานแล้วพี่น้องแสดงอย่าคิดว่าผมเป็นศัตรูรัฐบาลไม่ใช่ผมมาบอกทางสว่างให้รัฐบาลทุกสีเหลืองก็ตามหลากสีก็ตามหยุดทะเลาะกันหันมาดูเศรษฐกิจไทยดีกว่าเลิกทะเลาะขัดแย้งทางการเมืองหันมาดูผลประโยชน์ของชาติบ้านเมืองที่ถูกคดโกงไปราคาน้ำมันที่ถูกเอาเปรียบราคาแก๊สที่ถูกเอาเปรียบหันมาดูกันดีกว่ามาศึกษากันแล้วก็ทวงผลประโยชน์ของชาติกลับคืนมาเลิกตีกันเลิกทะเลาะกันหันมาสมานฉันท์เอาบ่อแก๊สบ่อน้ำมันของไทยคืนมากันดีกว่าครับพรุ่งนี้อย่าลืมเปิดไฟตอนเช้าขับรถทั้งวันกลางวันจนกว่าน้ำมันจะถูกจนกว่าบ่อแก๊สบ่อน้ำมันจะกลับมาเป็นของคนไทยเราจะเปิดไฟหน้ารถตลอดไปจนกว่าน้ำมันจะถูกบ่อแก๊สบ่อน้ำมันจะเป็นของคนไทยฝากพี่น้องไทยครับสวัสดีขอบคุณมากครับชัดเจนครับผมคนหนึ่งครับจะเปิดไฟเปิดแน่นอนครับตั้งแต่พรุ่งนี้คือยังไงต้องฟังครับอย่าเบื่อนะครับเรื่องพลังงานผมว่าเป็นหัวใจครับหัวใจของประเทศครับถ้าเกิดว่าคนไทยไม่สนใจครับชั่วช่างชีดีช่างสงนี่ผมว่ามันแย่ครับเราจะอายต่างประเทศครับอายลาวครับผมขอบคุณมากครับมโนกนะขอครับ